Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตัดให้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dyno King ครับขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์แก๊สโซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับกี้กำลังหมออยู่ใน Facebook ไลฟ์นะคือเป็นพิธีกรรายการนี้ต้องแยกภาษาให้ได้เพราะทั้งรายการสดด้วย3ช่องทางอ่ะรายการสดใน True Vision ของ91ด้วยใน Facebook ไลฟ์ด้วยช่วงนี้พักเบรกแล้วก็พูดคุยในเรื่องราวของคำถามที่ฝากคอมเมนต์ใน Facebook ไลฟ์มาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงรอสายมาดู SMS กันหงอน้ำมันเครื่อง iChin 10W40 ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินเป็นสังเคราะห์แท้ไหมครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าน้ำมันเครื่อง iChin เบอร์10 W40 เนี่ยมันจะใช้สำหรับดีเซลตัวที่เป็นเกรดเบนซินเนี่ยจะเป็น SNCF 0W20 หรือ 5W30 นะฮะแล้วก็จะมี 5W40 เป็นเบนซินสังเคราะห์อยู่ๆราคาประมาณ1,000ต้นๆถึงประมาณ 1,000 กลางๆนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของเครื่องยนต์นั้นๆนะครับจริงเรื่องน้ำมันเครื่องนะผมเคยบอกอะไรครับผมเองผมก็ทำนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้แบบเลิศหรูอะถ้ากรณีรถบ้านนะรถบ้านทั่วไปเนี่ยใช้กลางๆแล้วถ่ายบ่อยหน่อยผมว่าดีกว่าไปใช้น้ำมันเครื่องแพงๆเสียแล้วเสียดายใช่เพิ่งเปลี่ยนเองตอนนั้นหมดไปเรื่องเยอะทนใช้ไปจริงๆนะไม่เรื่องอะเท่าผมนะ 8,000 กำลังดีแล้วใช้กับเกรดกลางๆอะเพราะอะไรรู้ไหมพี่บอมกรองตัวน้ำมันเครื่องเองเนี่ยมันไม่ทนถึง 20,000 กิโลหรอกครับเอาแค่ 5,000 8,000 10,000 พอดีคุณกดลาดพร้าวอะไรกันตัวสวัสดีครับสวัสดีครับมันมีถามเครื่องโรตารี่ติดแก๊สได้ไหมครับติดให้หมดอ่ะแก๊สหัวฉีดสมัยนี้นะไม่ว่าเป็นเครื่องยนต์เห็นมาเยอะแยะแล้วเครื่องยนต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีเทอร์โบก็ติดกันทั้งนั้นรถไอ้ถามว่าโรตารี่ติดแก๊สมั้ยก็มีช่วงนึงไงรถจดประกอบต้องไปติดแก๊สก่อนจดแก๊สเยอะแยะเลยแล้วเคยเห็นคันที่เขาวิ่งใช้งานจริงๆด้วยนะแล้วดีไหมใช้ได้ด้วยใช้ได้ด้วยแต่ก็ได้มีเขาได้มีหม้อร่มแก๊สต่างหากพิเศษที่เป็นแบบเครื่องเทอร์โบสองหม้อต้มอะไรก็ว่าไปเพิ่มปริมาณแก๊สเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแน่นอนต้องยอมรับว่าเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกแก๊สเนี่ยมันก็ทำให้ในห้องเผาไหม้ความร้อนสูงต้องบอกก่อนว่าค่าออกเทนเนี่ยบางทีเนี่ยการปรับจูนโดยคอมพิวเตอร์ก็จริงอยู่โดยมือก็จริงอยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่เสถียรกับการที่มันเซ็นเซอร์จากค่าความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยมาแล้วจ่ายอากาศกับเชื้อเพลิงนะฮะสลับมาหน้าจอมั้งครับ W212E200 Executive กับE250 CDI เลื่อนหน่อยครับเลื่อนจะเลื่อนคันไหนอ่ะช่วยวิจารณ์2คันรถใหม่หรือรถเก่าเหรอครับ202จะเป็นรถเก่านะน่าจะเป็นรถเก่าครับ250 CDI ก็เป็นดีเซลดีเซลผมว่าถ้าเป็นดีเซลอ่ะโอเคก็ณตอนนี้ชั่วโมงนี้นะดีเซลฮะผมว่ามันไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่แล้วเครื่องยนต์เบนซ์ดีเซลเนี่ยมันขับสนุกด้วยประหยัดด้วยใช่แต่ต้องมีมันเครื่องอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลมันเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยจุกจิกใช่แต่ถึงเวลาที่มันถึงอายุมันเนี่ยเวลาเซอร์วิสมันกลายเป็นแพงกว่าเครื่องเบนซินเพราะว่ามันได้อย่างมันต้องเสียอย่างใช่เครื่องมันประหยัดนะครับอัตราการซื้อเปลืองเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยประหยัดแนะนำนิดนึงก็คือเวลาที่เราจะใช้ดีเซลเนี่ยครับเติมน้ำมันแบบเกรดพรีเมียมหน่อยมันจะสะอาดเพราะว่าช่วงนี้ดีเซลเนี่ยเขาจะเป็นตัวไบโอเซเว่นแล้วมันจะมีส่วนผสมค่อนข้างเยอะแล้วที่ก็ปรับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกรดพรีเมียมขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีค่าออกเทนมีสารชำระล้างทำให้เครื่องยนต์มันสะอาดขึ้นหัวฉีดสะอาดขึ้นก็จะใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับมีสายเข้าใช่ไหมครับคุณกิตสวัสดีครับคุณกิตสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับคุณกิตต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะปิดเสียงแล้วครับโอเคครับไอ้รถนิสสันนะครับที่เป็นรถรุ่นไหนครับพวกฟิกาโร่เนี่ยครับมันยังมีอะไรให้ซื้อไหมครับพอดีเห็นราคามันก็ไม่แพงมากตอนนี้จะบอกให้เลยว่าอะไรหายากมากครับฟิกาโร่เนี่ยเป็นรถที่ตอนนั้นเราเข้ามาเป็นรถส่วนประกอบ 90% ใช่ใช่ครับ 99% เลยดีกว่าครับนะแล้วก็อะไรเนี่ยมันไม่มีตอนนี้สั่งนอกก็ลำบากครับนะครับเพราะเขาก็เลิกผลิตไปแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้ราคาเมื่อก่อนเนี่ยมันราคามันแพงเวอร์เลยตอนที่นิยมกันเนี่ยครับก็มีพระเอกชื่อดังขับอยู่ตอนนั้นสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยฮิตกันใหญ่เลยกลายเป็นรถคือรถมันสวยนะผมก็ชอบมันเข้าใจออกแบบมาแต่ว่าจริงๆแล้วรถพวกนี้กลายเป็นรถที่แบบชาวบ้านญี่ปุ่นเขาใช้กันนะครับเป็นรถที่แบบราคาถูกอะไรเงี้ยมาเมืองไทยกลายเป็นรถแพงบ้างงั้นครับใช่อะไรไม่มีฮะอะไรหายากมากตอนนี้เท่าที่รู้นะฟิกาโร่ในราคามันก็เลยดรอปลงมาก่อนอันนี้มันพีคมากมันด้วยความที่คนต้องการเยอะก็เลยราคาที่ปั่นกันลงเลยสุดท้ายกลายเป็นณวันนี้อะไรไม่มีเพราะส่วนใหญ่เห็นก็จดประกอบทั้งนั้นใช่ครับใช่แล้วอย่างนี้ไอ้พวกคิวอะคิวยังพอหาไม่ใช่คิวยังหาง่ายกว่ายังมีอะไรยังพอหาได้อยู่ยังเยอะกว่าตอนนี้คุณกิตซื้อหรือยังครับหรือว่าใช้ยังครับอ๋อจะหารถซื้อมาขับเล่นไม่ได้ซื้อมาใช้จริงซื้อมาใช้เล่นนะขับเล่นนะได้คือถ้าขับเล่นเนี่ยฟิกาโร่มันสวยนะใช่แต่ว่าเรื่องอะไรบอดี้หรือต่างๆเนี่ยมันจะหายากแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีปัญหานิสสันเครื่องยนต์มันใช้ใกล้เคียงกันใช่พออะไรช่วงล่างพอมีอะไรทดแทนกันได้บ้างใช่อะไรบอดี้อย่างเดียวที่น่ากลัวตัวฟิกาโร่เนี่ยบางทีก็ต้องไปกม12ครับครับล่าสุดได้ยินข่าวว่าเขาล้มคันหมายถึงว่าต้องไปซื้อซากอีกคันนึงเลยเพื่อมันรื้อเอาอะไรมาทำคันนี้ให้สมบูรณ์อีกคันก็ทำรื้อเป็นอะไหล่ถอดคือรถจดประกอบส่วนใหญ่มันมาลักษณะนี้นะใช่ครับคือคันที่มันยังไม่ได้จดยังไม่เรียบร้อยก็มารื้อเป็นอะไหล่เอาของมาใส่คันนี้ให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อรถคันนี้มาปุ๊บเราทำอย่างคนที่เขามือต้นไม่ได้เขาเรียกต้นตอนะคนที่เอารถเข้ามาเนี่ยนะเราก็ในเรื่องของอะไหล่ถ้าทุกวันนี้ไปปั่นราคากันแล้วของมันหายากจริงฟิกาโร่เท่าที่รู้ข่าวมาก็มีอีกเรื่องนึงก็คือถ้าซื้อรถรุ่นนี้เราดูที่กม12ดูก่อนถ้าตัดมาครึ่งคันอย่างละครึ่งคันได้ก็โอเคเลยต้องซื้อเก็บไว้เลยอ่ะถ้าชอบจริงๆถ้าอยากได้นะไปเจอหัวตัดท้ายตัดที่ไหนก็ซื้อเก็บไว้เป็นอะไรเลยถ้ามันราคามันจับต้องได้นะโอเคครับแล้วก็จะถามเรื่องน้ำมันเกียร์นะพอดีน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเนี่ยผมเห็นของไอซินเนี่ยมันมี AFW Plus ใช่ไหมครับซึ่งข้างกระป๋องเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่ามันใช้ได้เยอะแยะมากเลยนะตั้งแต่เด็กล่น3ไปจนถึงครับพวก Toyota T4 Toyota WS WS เนี่ยฮะแล้วจะถามว่ามันใช้ได้จริงมั้ยฮะใช้ได้จริงสิครับใช้ได้จริงนะเขาเขียนอย่างงั้นเขาต้องระบุมันต้องผ่านมาตรฐานไม่ใช่เขียนอยากเขียนอะไรก็เขียนนะใช่ไม่ได้เลยคืออย่างงี้เพราะว่ากฎหมายมันกว้างมากเลยเดี๋ยวนะผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ารถยนต์เนี่ยไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในรถยนต์เนี่ยคือทราบว่าเขาผลิตเกียร์ออโต้นี่แหละต้องครับแต่เพียงว่าผมจะเรียนให้ทราบว่าการที่เอาน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องอะไรเข้ามาขายในเมืองไทยก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องผ่านธุรกิจกรมพลังงานนะครับตรวจสอบก่อนว่าคุณภาพอย่างเนี้ยมันได้ไหมครับถึงจะออกมาขายได้ครับโอเคใช้ได้จริงตามที่ระบุแน่นอนครับไอชินครับโอเคโอเคครับแล้วก็ผมขอถามอีกคำถามแล้วกันนะครับว่าพอดีเห็นไอ้ Lexus IS 250เนี่ย มันประมาณสักล้านหนึ่งหรือต่ำกว่านี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอะไรยังพอหาได้ไหมครับถ้าได้อยู่ฮะ Lexus IS 250ยังมีอะไรยังเบิกได้ด้วยเบิกในเมืองไทยก็ได้อยู่ฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็มองไว้เหมือนกันเพราะมันราคามันลงมาเยอะใช่แล้วมันสวยใช่สวยมากมันสวยดีเมื่อก่อนนี้มันซื้อไม่ได้แล้วร้านเดียวไม่ได้ไม่ได้มันร้านผมมองไว้แต่ร้านปลายๆเมื่อก่อนนี้จนปัจจุบันเนี่ยมันมีต่ำร้านด้วยใช่มีต่ำกว่าร้านน่าเล่นฮะผมว่าเป็นรถคันหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวถ้าคน
รูปทรงมันณวันนี้มันก็ยังไม่เฉยไม่เฉยเลยยังหล่อยังดูล้ำอยู่เลยฮะโอเคครับซื้อแบบขับวันหยุดนะครับได้ได้เลยได้น่าสนใจทีนะครับยังไงนะขับเล็กซัสดูหรูดีด้วยได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเออราคามันลงเยอะมากใช่น่าโดนมากเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ